จะมาเปิดดวงรายเดือนพฤศจิกายนนะคะของชาวราศีมังกรนะคะผู้ที่เกิดวันที่16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์นะดวงของชาวราศีมังกรนะคะจะเป็นเช่นไรนะคะการเงินการงานความรักวันนี้คุณหมอก็จะเปิดเป็นอันนี้เป็นไพ่ยิปซีนะไพ่ยิปซีอันนี้เป็นไพ่พระพิฆเนศอันนี้เป็นลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญานะหมอนะเป็นคนออกแบบตัดต่อทำเองทุกอย่างนะอันนี้อย่างรู้อนาคตไพ่พระพิฆเนศอันนี้เป็นไพ่ยิปซีนะคะไพ่ยิปซีอันนี้ไพ่ทารอตนะไพ่ทารอตอันนี้เป็นไพ่บล็อกนะอันนี้อาจารย์เรียนจากยายทวดนะแต่อายุ9ขวบ20กว่าปีนะการทำนายทีนี้ก่อนที่เราจะเปิดดวงเดี๋ยวอาจารย์จะทำอารตีถวายพระพิฆเนศนะเพื่อให้เกิดความแม่นยำและอย่างรู้อนาคตก่อนอื่นนะคะก็ขอแนะนำเป็นกำไรนำโชคไหวนำโชคนะเสริมดวงเสริมอำนาจวาสนาบารมีเนี่ยอาจารย์ก็ใส่เป็นกำไรนาคแหวนนาคท่านใดที่สนใจนะคะเช่าบูชาเข้าไปดูที่ Facebook หมอนี่นะให้แม่นะคะมีแหวนมีกำไรมีสร้อยคอนะเสริมดวงนะคะปลุกเสกแล้วนะคะเสริมดวงแก้คุณไสแก้ปีชงนะคะเมตตามหานิยมแฟนรักแฟนหลงนะโดนของผีเข้าอันนี้ก็แก้ได้หมดนะก็เข้ามาดูกันนะคะที่ Facebook หมอนี่นะแม่นๆหรือโทรไลน์094289294 094289294โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดดวงของชาวราศีธนูชาวราศีมังกรกันนะคะชาวราศีมังกรช่วงวันที่1ถึงวันที่10โอ้เหนื่อยนะชาวราศีมังกรน่ะเนี่ยถ้าแม่อุมาขี่สิงถือดาบหมายถึงว่าการงานของท่านน่ะมันเหนื่อยมันมีอุปสรรคมันมีการเนี่ยได้ไพ่ของครอบครัวพระศิวะกำลังเถียงกันอยู่เนี่ยมันมีการเจรจาหรือการร่วมพันธกิจอะไรกันอย่างเงี้ยมันยังสรุปผลไม่ได้ในช่วงของต้นเดือนเจรจากันหรืออะไรอย่างเงี้ยมันยังหาข้อสรุปไม่ได้นะของชาวราศีมังกรนะการงานก็เหนื่อยนะรับผิดชอบมากนะการงานนี้เดินทางขึ้นตลอดเลยนะเนี่ยได้ไพ่ของพระนารายณ์เนี่ยกับพระแม่ลักษมีเนี่ยทรงหันหลังให้กันการงานเนี่ยเดินทางไกลตลอดและยังความรักก็เหมือนกันมันถึงท่านเนี่ยต้องไปทำงานต่างจังหวัดต่างประเทศห่างไกลจากคนรักของชาวราศีมังกรความรักเนี่ยไม่งั้นก็แยกกันอยู่คนละประเทศคนละจังหวัดนานๆจะพบเจอกันทีมันจะเป็นอย่างนี้นะมิ้งคือก็ช่วงต้นเดือนนี้ถือว่าท่านกับคนรักไม่มีเวลาให้กันนะไม่มีเวลาให้กันของชาวราศีมังกรเนี่ยความรักของท่านนะไพ่ยิปซีช่วงกลางเดือนระหว่างวันที่11ถึง20นี่ไงท่านได้คิงวอร์ดราชาถือไม้เท้ามีความหมายว่ากิจการการงานของท่านเนี่ยมันจะเจริญก้าวหน้าของคือช่วงกลางเดือนแล้วมันจะสบายหน่อยเรื่องงานเรื่องการมันจะเคลียร์มันจะสำเร็จของชาวราศีมังกรนะเนี่ยผู้ชายคนเนี้ยเขามีอุดมคติมีแนวโน้มเหมือนตัวของท่านเองถ้าเป็นผู้ชายท่านก็จะมีอุดมคติมีแนวโน้มมีความคิดสร้างสรรค์นะทำงานออกมาได้ยอดเยี่ยมอัจฉริยะนะของชาวราศีมังกรการงานกลางเดือนไปแล้วถึงจะดีนะต้นเดือนมันเหนื่อยหน่อยมันเร่งรีบหน่อยแต่กลางเดือนนี่จะเบาขึ้นหน่อยสำหรับชาวราศีมังกรเนี่ยการงานต้องใช้สมองต้องใช้ความคิดแต่ถ้าใครที่ทำงานเกี่ยวกับพวกงานสร้างสรรค์เนี่ยงานออกแบบวาดเขียนเนี่ยก็ถือว่าโดดเด่นสำหรับชาวราศีมังกรนะออกแบบตกแต่งภายในนะเขียนแบบสถาปนิกเนี่ยก็จะถูกฉลองกับชาวราศีมังกรนะแต่ว่าท่านช่วงเนี้ยชาวราศีมังกรก็มีโอกาสนะไปเสริมดวงก็ไปนั่งสมาธินะถือศีล5นะก็จะเป็นการเสริมดวงของชาวราศีมังกรนะใครที่รอคอยบุตรอยู่ไว้ยังก็จะมีโอกาสนะตั้งครรภ์ในช่วงของกลางเดือนถ้าท่านเป็นผู้หญิงของชาวราศีมังกรนะถือว่าดีนะการงานถือว่าดีตัวท่านเองบางครั้งเนี่ยเป็นคนที่มีซิกเซนส์มีสัมผัสที่6ของชาวราศีมังกรนะคะ
ในช่วงของปลายเดือนจะวันที่21ถึง30ชาวราศีมังกรนี่ท่านใดเด็กวัยรุ่นเนี่ยทะเยอทะยานใครที่เป็นเด็กนักเรียนอยู่อย่างเงี้ยบางทีเป็นวัยรุ่นเนี่ยนะอาจจะมีพบรักมันได้แฟนน่ะถ้าท่านชาวราศีมังกรจะได้แฟนเด็กนะเนี่ยค่ะเป็นเด็กผู้ชายกำลังมีความสนุกสนานแมวเค้าเคลียร์อยู่ในสนามหญ้าเนี่ยเด็กผู้ชายคนนี้มันได้แฟนเด็กนะดวงถ้าท่านเป็นผู้หญิงนะจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ยได้แฟนอายุน้อยฝ่าชาวราศีมังกรในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนะความรักอ่ะมันรักก็แบบรักสนุกสนานนะไม่ซีเรียสไม่จริงจังไม่ยึดติดของชาวราศีมังกรอาจจะได้เป็นแฟนแบบค่อนข้างเจ้าชู้ไม่ยึดติดสนุกสนานไปวันๆนะไม่จริงจังอะไรอย่างนี้นะความรักแบบไม่ผูกมัดของชาวราศีมังกรเนี่ย The High Printed อันนี้ท่านได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังคงรู้ดีว่าท่านทำงานอย่างหนักของชาวราศีมังกรแต่ในช่วงปลายเดือนเนี่ยวันที่21ถึง30สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมีโอกาสได้เดินทางไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปทำบุญเสริมดวงก็จะเป็นการถูกฉลกสำหรับชาวราศีมังกรนะสิ่งใดที่เราคาดหวังคิดหวังไว้ต้นเดือนไม่ได้ปลายเดือนก็จะได้นะคะทีนี้หรือว่าใครก็จะได้ไปเข้าทำพิธีของตามศาสนาของท่านๆนะในช่วงปลายเดือนนะถ้าเป็นคริสต์ก็จะไปเข้านิกายคาทอลิกไปเข้าโบสถ์นะไปกราบขอพรพระเจ้าในช่วงปลายเดือนนะไปเจอพบปะกันทีนี้ประมาณวันที่เลยไปหน่อยเนี่ยท่านได้เจ็ดโพแดงกับแม่มดอกจิกนะจะมีความหมายว่ามันจะประมาณวันที่25ไปถึง30เนี่ยการจะกู้เงินแบงค์จะเจรจานะให้เข้าหาผู้หญิงที่มีลักษณะผิวดำนะผิวดำถ้าท่านจะไปกู้ยืมธนาคารนะหรือไปหาความช่วยเหลือจากใครไปกู้เงินใครอะไรอย่างเงี้ยท่านก็จะได้รับการสนับสนุนหรือท่านจะมีโอกาสได้เงินกู้หรือไปขอทุนการศึกษาถ้าเป็นเด็กนักเรียนไปขอทุนการศึกษาอะไรเงี้ยก็จะได้ในช่วงของวันที่25ถึง30จะได้จากผู้หญิงที่มีลักษณะของผิวดำสองสีประมาณอายุเนี่ยเขาว่าอายุ25ขึ้นไปนะ25ถึง30กว่าปีขึ้นไปเนี่ยคือจะเข้าหาคนเนี้ยเขาจะให้การช่วยเหลืออุปการะหรือว่าให้ทุนให้การศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนนะ25ถึง40ปีเนี่ยเข้าหาผู้หญิงผิวสองสีเขาจะช่วยเหลือท่านจะไปเจรจากู้ยืมอะไรอย่างเงี้ยธนาคารก็จะผ่านถ้าได้เจอคนลักษณะนี้นะคะตัวนี้ถ้าจะย้ายงานของดวงของชาวราศีธนูวันที่25ถึง30มีโอกาสจะย้ายงานในช่วงนี้ด้วยย้ายงานย้ายบ้านในช่วงของปลายเดือนนะย้ายแล้วดีจะย้ายไปจะมีไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะตัวนี้ได้เลข30นะคะอาจจะใช้เป็นเลขรหัสบัตร ATM หรือว่าจะเป็นเลขมือถือนะคะคุณหมอก็ขอขอบพระคุณแฟนคลับทุกท่านที่ติดตามนะคะให้กำลังใจนะคะอาจารย์ก็จะทำงานให้ดีที่สุดก็ขอฝากรายการวิคเนตพยากรณ์ด้วยนะคะขอขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ